ระลึกนึกถึงพระธรรมคายใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ระลึกนึกถึงบุญคุณพระสงฆ์ไม่ใช่ระลึกนึกถึงบุญพระสงฆ์เฉยๆเราเองก็พยายามปฏิบัติตามทำที่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ทุกวันทุกวันเป็นบุญเป็นกุศลแนะนำทุกอย่างอื่นนะอย่างกลางหลานก็ทำชาวทำอย่างนั้นสอนอะไรนี่ก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญเมตตาแผ่ส่วนบุญกุศลนี่ไหมนั่นเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้มันจะมาใช้เฉพาะตอนที่เราสวดในชีวิตประจำวันของเราก็เช่นเดียวกันความรู้ความรู้ความรู้เกิดขึ้นเรื่องลึกถึงบุญคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่มีเหมือนเราไม่มีความรู้ความรู้ความรู้เหมือนเราขอกราบนมัสการพระพุทธเจ้าเรื่องลึกถึงเป็นบุญเป็นกุศลก็พระธรรมก็ออกปานิโกนั่นเนี่ยน้อมใส่ไว้ในจิตใจของเราเสมอจะเจอเรากระทำที่ดีเทียมไม่ดีก็เราไม่หวั่นไหวเพราะในพระธรรมเราปล่อยวางได้เราทำใจได้เราอภัยได้ก็มีประโยชน์มากเนื่องจากบุญคุณพระสงฆ์ก็เราเรานึกถึงบุญคุณพระสงฆ์ไปเราเองก็พยายามจะปฏิบัติให้เป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานปฏิบัติใหญ่สมควรให้เป็นอัญชลีกรณียนั่นเนี่ยพาเรานับถือตัวเองได้กราบไหว้ตัวเองได้การกระทำทั้งหลายพยายามนะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำทำทานบ้างรักษาศีลธรรมบ้างเจริญภาวนาถ้าทานศีลภาวนาสมบูรณ์พิจารณาทุกตัวเองเมื่อไรก็ปลื้มใจเพราะเรามีคุณธรรมใช่ไหมเต็มอกเต็มใจเราก็นับถึงตัวเองได้เพราะฉะนั้นการทั้งหลายปฏิบัติให้เป็นบุคคลที่สามารถนับถึงตัวเองชื่อถือตัวเองกล่าวไปตัวเองได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่นานนะถ้ามีคุณธรรมอย่างนี้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ขอให้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายบำเพ็ญบุญกุศลบารมียิ่งขึ้นให้มีสติปัญญาญาณแก่กล้าใครรู้ถึงสัจธรรมบรรลุ